รงฟาร์มฟาร์มเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชแบบหมุนเวียนหลากหลายชนิดเช่นผักสลัดโดยจะเลือกปลูกกล้วยเพื่อเป็นแนวกันชนไว้กรองสารเคมีโดยรอบและปลูกข้าวโพดไว้ล่อแมลงนอกจากนี้ยังสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นน้ำข้าวโพดและกล้วยอบที่สามารถคงคุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติแบบธรรมชาติซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะทั้งน้ำนมข้าวโพดทั้งกล้วยก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบต่างกันคือคนส่วนใหญ่ได้กินแล้วจะรู้สึกว่ามันธรรมชาติและอีกอย่างมันเป็นออร์แกนิกทางฟาร์มเราเนี่ยมีบริการฟาร์มบ็อกซ์แล้วเราก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยลูกค้าออเดอร์มาเท่าไหร่เราก็ผลิตเท่านั้นการทำเกษตรอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร